สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนติกาชาแนลค่ะวันนี้เราจะมาเล่าประสบการณ์การทำใบขับขี่ในประเทศสหรัฐอเมริกากันค่ะการทำใบขับขี่ของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่างแรกเราก็จะต้องมีวีซ่าในพาสปอร์ตนะคะเกิน6เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถทำได้นะคะและเอกสารที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีดังนี้ค่ะ1คือพาสปอร์ตนะคะ2คือ DS20... นะคะ3คือ I94 นะคะซึ่งเราจะได้รับหลังจากที่เราเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา1อาทิตย์นะคะจากนั้นเราก็จะต้องมีใบรับรองจากสถานที่อยู่อาศัยนะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นะคะเราก็จะสามารถขอได้จากผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์เลยนะคะก็ไปบอกเขาว่าขอเอกสารรับรองที่อยู่อาศัยนะคะก็จะปริ้นใบที่มีชื่อเรานะคะอยู่ในนั้นนะคะเขาจะให้เรานะคะเอกสารสุดท้ายนะคะก็คือใบรับรองจากสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษานะคะซึ่งจำเป็นมากค่ะอันนี้จากที่เรามีเอกสารทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะต้องเดินทางไปที่ DMV นะคะหรือ Department of Motor Vehicles นะคะซึ่งเราจะต้องไปทำใบ Permit ก่อนนะคะซึ่งใบ Permit เนี่ยก็จะหน้าตาเหมือนใบขับขี่จริงๆเลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่สามารถขับรถได้ถ้าปราศจากคนที่มีใบขับขี่จริงๆอยู่ในรถนะคะมันก็เหมือนใบขับขี่แบบชั่วคราวอะไรแบบนี้นะคะคาดว่าไอ้ใบนี้มันน่าจะเอาไว้แบบเหมือนฝึกขับรถอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ใบนี้มาแล้วนะคะเราก็สามารถไปติดต่อหรือเลือกสมัครเรียนในโรงเรียนสอนขับรถที่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราชอบนะคะพอเราเลือกโรงเรียนที่เราถูกใจได้แล้วเนี่ยแล้วก็ทำการสมัครนะคะจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยค่าสมัครอะไรต่างๆนั้นก็จะประมาณ300กว่าเหรียญขึ้นไปนะคะวันแรกเลยเนี่ยเขาก็จะให้เราเรียนทฤษฎีนะคะ1วันเต็มๆนะคะหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีทั้งหมดแล้วเขาก็จะให้เราสอบทฤษฎีก่อนนะคะถ้าเราสอบทฤษฎีผ่านนะคะเขาก็จะให้ซองจดหมายที่ปิดผนึกนะคะห้ามเปิดเด็ดขาดนะคะทุกคนแต่ว่าเก็บไว้เฉยๆนะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราผ่านแล้วได้ส่งจดหมายมาแล้วเนี่ยเขาก็จะนัดวันเรียนขับรถให้เราค่ะซึ่งการเรียนขับรถเนี่ยก็จะต้องเรียน เราได้เรียน2ชั่วโมงอ่ะ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่านัดวันติดกันนะทุกคนมันรอนานมากนะคะเป็นบางทีรอเป็นเดือนเลยนะคะเพื่อนเรารอเป็นเดือนนะคะแล้วแต่ว่าครูเราจะว่างหรือไม่ว่างนะคะแต่พอเราเรียนเราเรียนทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะเขาก็จะนัดวันสอบนะคะซึ่งวันสอบเนี่ยเราก็จะต้องนำเอกสารซองจดหมายที่ปิดผนึกนะคะไปที่โรงเรียนสอนขับรถของเรานะคะพร้อมกับใบรับรองว่าเราผ่านการเรียนขับรถมาแล้วนะแล้วก็เอาเอกสารทั้งหมดของเราเนี่ยรวมถึงใบขับขี่ชั่วคราวด้วยนะไปที่โรงเรียนสอนขับรถที่เดิมนะแล้วก็บอกเขาว่าเราจะมาสอบใบขับขี่นะคะสอบปฏิบัตินะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยขับรถบนท้องถนนจริงๆนะแต่ว่ามันก็จะแค่ประมาณแบบ5นาที10นาทีนะทุกคนมันเร็วมากนะคะถ้าผ่านเขาก็จะให้ใบซองจดหมายปิดผนึกมาอีกใบนะคะตอนนี้เราก็จะมี2ซองแล้วนะแล้วก็นำซองจดหมายปิดผนึกทั้ง2ซองแล้วก็ใบขับขี่ชั่วคราวนะคะกลับไปที่ DMV นะคะแล้วก็มาบอกเขาว่าเรามารับใบขับขี่ตัวจริงนะคะอันนี้ตอนนี้เราเป็นอะไรที่ดีใจมากนะคะว่าอย่างเราเนี่ยใช้เวลาในการทำใบขับขี่นะคะตั้งแต่ปี2019นะคะจนมาถึงปี2020แล้วแต่ว่าเราทำปลายปีนะเราใช้เวลาประมาณ3เดือนในการทำใบขับขี่ทุกคนคิดดูดิต่อมานะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์ในระหว่างการทำใบขับขี่นะคะถ้าใครเคยเรียนขับรถที่ประเทศไทยนะคะเวลาเราเรียนขับรถเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเลนหรือเราจะมองรถหลังเช็ครถด้านหลังหรือด้านข้างของเราเนี่ยเขาจะสอนให้เรามองกระจกข้างหรือมองกระจกหลังถูกไหมคะเขาจะไม่ได้บอกให้เราหันหลังไปมองใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะไม่ว่าเราจะถอยรถ
ปลี่ยนเลนซ้ายเปลี่ยนเลนขวาอะไรแบบนี้เราจะต้องหันหลังไปมองนะเพราะที่นี่เขาให้ความสำคัญกับจุด blind spot นะคะซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเราหันไปแล้วเราไม่เห็นอะไรนะทุกคนแต่ว่าเราสอบปฏิบัติตกนะคะเราสอบปฏิบัติ2รอบนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หันนะคะคือเราอะติดว่าเมืองไทยมันหันมองกระจกแบบนี้ใช่ไหมคงเช็คว่าด้านหลังอะมันมีอะไรเรามองนี้นะหรือเรามองด้านเวลาเราถอยหลังก็มองกระจกหลังใช่ป่ะมองกระจกมองหลังใช่ป่ะเช็คแบบนี้นะคะว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าที่นี่นะทุกคนบอกว่าให้หันแบบนี้ทุกคนแบบหันไปมองเลยหันแบบถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนเลนซ้ายคือต้องหันซ้ายอะทุกคนหันแบบนี้หันซ้ายเพื่อมองผ่านกระจกประตูข้างของเราให้หันไปมองแบบนี้ซึ่งเราลองหันแล้วทุกคนมันไปอีตรงตัวประตูอะไปอีตัวขั้นกลางของประตูระหว่างประตูหน้ากับประตูหลังอะมันบังอะแล้วมันเห็นอะไรวะไม่เข้าใจเลยว่ามันให้หันไปมองอะไรต้องหันอย่างเงี้ยถ้าไม่ว่าเราจะเห็นหรือไม่เห็นนะคะถ้าเวลาสอบปฏิบัติให้หันไปมองเลยนะไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นต้องหันทำเป็นหันไปนะคะแล้วเขาจะให้เราผ่านนะคะอีกอย่างนึงลืมบอกไปแล้วว่าวันหมดอายุของใบขับขี่ของเรานะคะมันจะเป็นไปตามวันหมดอายุในวีซ่าในพาสปอร์ตของเรานะคะอย่างแต่ที่จริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าเรามีวีซ่าระยะยาวมากกว่าแบบเป็นหลายปีอย่างเงี้ยไอใบขับขี่มันสามารถอยู่ได้5ปีเลยนะทุกคนค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะการรีวิวไม่ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามีคนสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะคะแล้วก็สอบถามผ่านคอมเมนต์ได้หรือ Instagram ของเราได้นะคะเนติกานะคะแล้วก็ขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะคะนี่ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ